GView Advice Asrock KingT Network Magnus สวัสดีครับวันนี้อิงมีโน้ตบุ๊กขนาด17นิ้วมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น MSI GP727RE X Leopard Pro นะครับตัวนี้มากับการ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti แล้วก็ CPU พรีมิยมของเกมมิ่งอย่าง i7-7700HQ เรื่องประสิทธิภาพจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันMSI GP727REX Leopard Pro ตัวนี้นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กขนาด17นิ้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กขนาด Full Size สำหรับเกมมิ่งละกันนะฮะ Dimension ของเขาอยู่ที่419x287x32mm นะฮะน้ำหนักรวมอยู่ที่ 2.7 กิโลกรัมก็ถือว่าไม่หนักมากสามารถยกมือเดียวได้สบายๆอยู่นะครับดีไซน์หลักแล้วก็มาตามสไตล์เกมมิ่งซีรีส์ของทาง MSI ก็คือมี texture เป็น brush aluminium สีดำตรงนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือเป็นรอยข่วนหรือว่ารอยขนแมวนั้นยากแต่ว่าถ้าเรามือมีเหงื่อก็อาจจะทำให้มันสกปรกโดยง่ายนะครับแต่เราก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเราสามารถใช้กระดาษทิชชู่ชุบน้ำเช็ดอะไรอย่างนี้ได้เลยจอก็เป็น 17.3 นิ้ว Full HD 1920x1080 นะครับตัวนี้ที่เราได้มาก็เป็นตัว 60 Hz มาตรฐานแต่ว่าจะมีรุ่นที่เป็น 120 Hz 5 millisecond wide view มาให้ด้วยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นออปชันนะฮะคีย์บอร์ดก็เป็น backlit เช่นกันนะครับอันนี้ก็มี3โซนตามมาตรฐานของโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง MSI นะฮะโดยที่เป็นแบบ full color ด้วยเราก็สามารถปรับแต่งแรงต่างได้ผ่านซอฟต์แวร์ทัชแพดมีขนาดใหญ่พอสมควรเป็นคลิกแบบแข็ง texture แบบด้านคล้ายๆกับ texture ของตัวหน้าโน้ตบุ๊กนั่นแหละฮะตรงนี้ด้านบนจะมีทั้งหมด3ปุ่มนะครับก็คือปุ่ม power ขวามือสุดซ้ายสุดจะเป็น cooler boost นะครับซึ่งตรงนี้เวลาเรากดก็จะมีการ boost พัดลมไปที่รอบสูงสุดเวลาเราเล่นเกมอะไรอย่างนี้หนักๆนะฮะแต่ก็อาจจะมีเสียงดังได้นิดนึงนะครับถ้าคนใช้หูฟังก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับส่วนปุ่มกลางตัว G นี้ก็เป็นการรันแอปเกมมิ่งแอปของเขาขึ้นมาตามมาตรฐานของโน้ตบุ๊กขนาดใหญ่นะครับก็คือมี10 keypad หรือว่าตัวนำแพดด้านขวามือให้มาด้วยเช่นกันโลโก้ MSI ด้านหลังก็จะเป็นโลโก้แบบตัวตระกูลใหม่ๆแล้วนะครับก็คือไม่มีคำว่า Gaming G Series แต่จะเป็นมังกรแล้วก็สีแบ็คกราวนั้นจะทึบกว่าในส่วนของซีรีส์เก่าทางด้านซ้ายนะครับ IO ก็จะเริ่มที่ Kensington Lock ตามมาตรฐานโน้ตบุ๊กทุกรุ่นนะครับมีพอร์ต RJ45 GB LAN ตรงนี้ใช้ชิปจากทาง Killer ด้วยนะฮะถัดมา USB 3.0 HDMIMini DisplayPort USB 3.0 1 ช่อง USB Type-C แล้วก็จะเป็น 3.5 มิลลิเมตรทั้งหูฟังและไมโครโฟนด้านขวาก็เรียบๆไม่มีอะไรมากนะครับเป็น Optical Drive USB 2.0 ซึ่งตรงนี้ผมแนะนำว่าเอาไว้เสียบเมาส์ได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเลยถัดมาจะเป็นช่องสำหรับใส่ SD Card แล้วก็เป็น DC Inว่าในเรื่องสเปคนะครับตัวนี้ก็เป็น CPU พิมพ์นิยมของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งรุ่นใหม่เลยนะคือ Intel Core 7700HQ Kaby Lake 14 nanometer นะครับสัญญาณนาฬิกาสูงสุดของเขา Boost Clock โดดขึ้นไปได้ที่ 3.8 GHz นะครับอันนี้ก็เวลาเล่นเกมก็จะขึ้นไปตามนั้นนะฮะส่วนคอก็มี4คอ8เทรดตามมาตรฐานของ i7 Memory ที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นขนาด 8 GB นะครับ DDR4 Bus 1197อันนี้เป็น Double Data Rate ถ้าเรานับเต็มๆก็เป็นแบบ Bus 2400 MHz นั่นเองการ์ดจอที่ได้มาเป็น NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 14 nanometer GP107 Pascal จากทาง NVIDIA นะครับตรงนี้ก็เจนล่าสุดละวิ่ง 3.0x16 ถูกต้องซับเวนเดอร์ขึ้น MSI ถูกต้องเชดเดอร์มีทั้งหมด768 Unified Unit ก็ค่าคิวดาคอก็ตามนี้นะครับเป็นแรม GDDR5 จากทาง Samsung ขนาด 4GB แบนด์วิดต์ 122.4GB ต่อวินาที 4GB ตัวนี้เราสามารถเล่นเกมได้ทั้งแบบ 1080p แล้วก็ 2K แบบสบายๆอยู่นะครับGPU Clock อยู่ที่1493และ Boost ที่1620ส่วนเมมจะอยู่ที่1752ครับการทดสอบนะครับ 3D Mark Fire Strike หรือว่าเป็น 1080p อันนี้เทสออกมาได้ที่ 6763 คะแนน Fire Strike Extreme 2K ได้ที่ 3586 คะแนนเกม Ashes of the Singularity นะครับนี่ก็เป็นเกมที่บอกได้เลยว่ากินสเปคมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการ์ดจอทั้ง CPU นะเพราะเป็นเกมแบบยังไงดีค่อนข้าง open world หน่อยนะฮะและเอฟเฟคก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเราลองปรับไว้ที่ high ที่ resolution native 1080p นะครับได้เฟรมเฉลี่ยอยู่ที่ 41.6 เฟรมต่อวินาทีอ้อเป็น DX12 ด้วยเช่นกัน
การลองเล่น VR นะครับเราลองเล่นด้วย Steam VR Performance Test นะฮะได้เฟรมรวมที่ 9,315 ค่าเซตติ้งต่างๆที่เขาปรับมาให้จะอยู่ที่ราวๆ Medium ซึ่งก็ถือว่าพอเล่น VR ได้แต่อาจจะยังไม่สุดทุกเกมเกม Rise of the Tomb Raider นะครับเราก็ปรับได้แค่ 1080p นะครับเพราะเป็น Native Resolution ของจอนะฮะอันนี้เราก็ค่าเซตติ้งทุกอย่างอยู่ที่ High เลยนะฮะ Mountain Peak อยู่ที่ 56.41 เฟรมต่อวินาที Siria 46.39 เฟรมต่อวินาที Geothermal Valley 50.79 เฟรมต่อวินาทีและเฟรมรวมอยู่ที่ 51.48 เฟรมต่อวินาทีอันนี้ผมมองว่าเป็นค่าที่เล่นได้โอเคมากที่สุดแล้วนะครับถ้าเราปรับไปที่ Very High ก็อาจจะมีร่วงลงมาต่ำพอสมควรแต่ก็ไม่แนะนำนะครับสำหรับการ์ดจอที่มี RAM 4GBตัวนี้ให้มานะครับลองดูใน Disk Management ก็จะเห็นว่ามี Disk 0ซึ่งก็เป็นฮาร์ดดิสก์หลักของเรานะครับเป็นฮาร์ดดิสก์ขนาด 1TB นะครับหรือว่าแบ่งพาร์ติชันแล้วได้ 931.5GB ตรงนี้ก็แนะนำว่าให้ไปหา SSD มาใส่เพิ่มเติมนะครับประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจะดีขึ้นอีกเยอะเลยซึ่งตัวนี้ก็รองรับแบบ NVMe M.2 เช่นกันสำหรับราคาผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ MSI Thailand ยังไม่ได้แจ้งมานะครับเอาเป็นว่าถ้าผมทราบแล้วจะอัปเดตใน description ให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้ประสิทธิภาพของเขาก็สามารถเล่นเกมได้ทั้งแบบ 1080p หรือว่า 2K นะครับก็ยังเอาอยู่สบายๆนะฮะก็เรียกง่ายๆว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่17นิ้วแต่ว่าน้ำหนักมันก็ไม่หนักมากนะครับยังยกมือเดียวสบายๆอยู่นะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัท MSI ด้วยนะครับที่ส่งโน้ตบุ๊กรุ่นนี้มาให้รีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงาน Ohawk Zone ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ Ohawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ